้องเกาะติดขอบสนามเชียร์วิวกุลวุฒิคว่ำมือหนึ่งโลกอวยพรคว้าเหรียญทองกีฬาวันที่3สิงหาคม2567 9:20 น.บิ๊กป้อมเกาะขอบสนามเชียร์วิวกุลวุฒิคว่ำมือหนึ่งจีนเข้ารอบ4คนแบดชายเดี่ยวโอลิมปิกอวยพรขอให้ได้เหรียญทองฝากชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเมื่อวันที่3สิงหาคม2567ที่สนามปอร์เต้เดอแอลเอชเปลอารีนากรุงปารีสฝรั่งเศสพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปารีส2024พลเอกประวิตรเข้าชมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบ8คนโดยวิวกุลวุฒิวิทิตสารพบกับฉียู่ฉีมือวางอันดับหนึ่งของโลกจากประเทศจีนโดยพลเอกประวิตรส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจเมื่อนักแบดไทยทำคะแนนได้และขับเคี่ยวกับคู่ต่อสู้ซึ่งมีอันดับโลกสูงกว่าได้จนเอาชนะ2เกมรวดด้วยสกอร์21:12และ21:10ผ่านเข้ารอบ4คนสุดท้ายนำมาซึ่งความภาคภูมิใจและความดีใจของคนไทยทั้งประเทศอ่านข่าววิวกุลวุฒิสุดยอดโค่นมือหนึ่งโลกขาดทะลุตัดเชือกลุ้นเหรียญโอลิมปิกเกมภายหลังการแข่งขันพลเอกประวิตรแสดงความยินดีและอวยพรขอให้วิวกุลวุฒิให้ได้รับเหรียญทองเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและขอให้คนไทยร่วมให้กำลังใจน้องวิวประสบความสำเร็จในนัดต่อไปชื่นมื่นนายกรัฐมนตรีไทยมาเลเซียถกการค้ามุ่งสร้างสันติภาพความเจริญ2ประเทศการเมืองวันที่3สิงหาคม2567 14:35 น.ชื่นมื่นนายกรัฐมนตรีไทยมาเลเซียถกการค้ามุ่งสร้างสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองของทั้ง2ประเทศเศรษฐาขอบคุณต้อนรับอบอุ่นเมื่อเวลา10:00 น.วันที่3สิงหาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนราธิวาสเพื่อลงพื้นที่ด่านสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสและด่านรันเตาปันยังรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียโดยมีพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.พันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ผู้บัญชาการพ.0.9พลโทสันติสกุลตนาแม่ทัพภาคที่4และนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติรอให้การต้อนรับจากนั้นเวลา11:10 น.นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงด่านสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติในฐานะประธานรัฐสภานายซูกาโนมัทาส.ส.ยะลาพรรคประชาชาติและเลขาธิการพรรคประชาชาตินายสัมพันธ์มยูโซส.ส.นราธิวาสพรรคพลังประชารัฐพปชร.เขต3นายอามินมยูโซส.ส.นราธิวาสเขต2พรรคพลังประชารัฐและนายซาการียาสอิส.ส.นราธิวาสเขต4พรรคภูมิใจไทยพท.ให้การต้อนรับจากนั้นเวลา11:22 น.ดาโตะเซอรี่อันวาบินอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียพร้อมประมุขมนตรีรัฐกะลันตันและคณะเดินทางด่านสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายเศรษฐาให้การต้อนรับพร้อมจับมือทักทายก่อนที่นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศจะร่วมหารือทวิภาคีกลุ่มเล็ก
โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงพื้นที่ร่วมกันครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพความจริงจังและเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นำทั้งสองประเทศในการร่วมมือกันเพื่อรักษาความสงบในบริเวณชายแดนพร้อมขอบคุณมาเลเซียสำหรับการขับเคลื่อนความร่วมมือผ่านการจัดประชุมคณะทำงานด้านการค้าชายแดนและการค้าการลงทุนหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันหลักการให้จัดประชุมคณะทำงาน Working Group ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของทั้งสองประเทศจะหารือกันในกรอบความร่วมมือ JC และ JDS พร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมในความร่วมมือเกี่ยวกับสินค้าและมาตรฐานฮาลาลทั้งสองประเทศเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือในการขุดลอกแม่ล้ำโกลกพื้นที่ตื้นเขินทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมโดยฝ่ายมาเลเซียขอความช่วยเหลือโดยนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่าจะสั่งการกระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาความร่วมมือต่อไปในช่วงท้ายของการหารือนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโกลกต่อมาเวลา 13:20 นนายเศรษฐาเดินทางถึงปาซีมาสดิสตริกแอนด์แลนด์ออฟฟิศรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียโดยมีการแสดงเครื่องคอมปังต้อนรับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีดั้งเดิมของมาเลเซียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมักใช้ในงานรื่นเริงก่อนที่นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียลงนามในสมุดเยี่ยมจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันโดยนายเศรษฐากล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีมาเลเซียสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นเครื่องสะท้อนว่าทั้งสองประเทศมีมิตรภาพที่แน่นแฟ้นสะพานสุไหงโกลกจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนของทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดีและเป็นโอกาสที่ได้หารือกันเรื่องเขตการค้าพิเศษระหว่างกันทั้งนี้การหารือในครั้งนี้จะเป็นโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับมายังพื้นที่นี้อีกครั้งเพื่อชื่นชมพัฒนาการที่เกิดขึ้นทั้งนี้นายเศรษฐาได้ทวีตข้อความผ่าน X หรือทวิตเตอร์ระบุว่าการลงพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียกับท่านนายกรัฐมนตรีแอดอันวาริบราฮิมวันนี้เรามาเพื่อย้ำความมุ่งมั่นเรื่องความสงบสุขและการพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนสองประเทศตนได้มาเยี่ยมอาจารย์สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมืองรันเตาปัญจังรัฐกะลันตันได้ดูโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยและภาคเหนือของมาเลเซียร่วมกันนายกรัฐมนตรีระบุอีกว่าเรายังได้หารือกันเกี่ยวกับการพัฒนาถนนและรถไฟเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารและโครงการรับเบอร์ซิตี้ที่จะเชื่อมโยงระหว่างสงขลาและรัฐเคดะ2จุดซึ่งจะช่วยพัฒนาการผลิตยางร่วมกันให้ส่งออกได้มากขึ้นรวมถึงอุตสาหกรรมฮาลาลที่ทางมาเลเซียมีปาซีมาสฮาลาลพาร์คที่กะลันตันตรงนี้ยังต้องการวัตถุดิบและสินค้าจากไทยอีกประเด็นคือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว Six Country One Destination ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งนักแสดงอาวุโสต้อไกรศรีเสียชีวิตแล้วหลังลื่นล้มในห้องน้ำบันเทิงวันที่3 สิงหาคม 2567 12:11 นขอแสดงความเสียใจนักแสดงอาวุโสต้อไกรศรีเสียชีวิตหลังจากประสบอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อบินบรรลือฤทธิ์ได้โพสต์แจ้งข่าวของนักแสดงอาวุโสต้อไกรศรี
แก้ววิมลนักแสดงอาวุโสที่หลายคนเห็นหน้าเห็นตาก็ต้องจำได้ตาต้อได้ฝากผลงานไว้หลายเรื่องในบทบาทของการเป็นพ่อเช่นคมแฝกกุหลาบเนื้อเมฆก่อนจะห่างหายจากวงการบันเทิงล่าสุดมาลื่นล้มในห้องน้ำและนำส่งที่โรงพยาบาลเข้าห้อง ICU จากนั้นก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณตาต้อด้วยนะครับดาราอาวุโสเกิดเหตุไม่คาดคิดตาต้อลื่นล้มในห้องน้ำน่าจะเป็นตอนเช้าของวันนี้วันที่2สิงหาคมเพราะทุกเช้าตาต้อจะออกมาทานข้าวด้วยกันกับผู้สูงอายุในบ้านสุขสุดท้ายแต่เช้าวันนี้ตาต้อไม่ได้ลงมาทานข้าวก็เลยให้เจ้าหน้าที่ไปเรียกแต่ไม่มีคำตอบจากในห้องจึงให้เจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งปีนไปด้านหลังของห้องพบว่าตาต้อมีเสียงร้องครางเบาๆอยู่ในห้องน้ำเจ้าหน้าที่จึงปีนเข้าไปเอาร่างของตาต้อออกมาพักที่ห้องโถงใหญ่ที่มีผู้สูงอายุรวมกันอยู่ในห้องนั้นแล้วจัดหาอาหารให้ตาต้อรับประทานเมื่อรับประทานเสร็จแล้วตาต้อก็ร้องด้วยความเจ็บปวดจึงนำส่งที่โรงพยาบาลเข้าห้อง ICU จากนั้นประมาณ5ชั่วโมงตาต้อก็จากไปอย่างสงบต้องขอแสดงความเสียใจกับลูกสาวของตาต้อด้วยนะครับพรุ่งนี้มีรดน้ำผู้วัยชน16นาฬิกาที่วัดหัวลำโพงศาลา1ผมรับเป็นเจ้าภาพทุกคืนครับจึงขอเรียนเชิญด้วยความเคารพผู้ที่เคยร่วมงานผู้ที่เคยรู้จักคุ้นเคยกับตาต้อมาณที่นี้ครับสวด3 4 5สิงหาคมชาปนกิจวันอังคารที่วันที่6สิงหาคมส่วนเรื่องเวลาเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งครับสวดพระอภิธรรม18นาฬิกา30นาทีขอบคุณที่มาจากกับเฟซบุ๊กบินบรรลือฤทธิ์